หมูสดหมูตุ๋นเนื้อสดค่ะชามละ20บาทมีไซส์เดียวคลองกระมังก็คือจะไปเชื่อมกันก็คือตรงไปก็จะเป็นคลองข้าวเมาอันนี้ก็จะไปออกข้างวัดพี่ชัยไปโผล่แม่น้ำป่าสักบ้านค่ะตั้งแต่บรรพบุรุษอยู่ตรงนี้เลยชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเรือในคลองตำบลไผ่ลิงจะอยู่ใกล้กับเจดีย์วัดสามปื้มไปมาทางเดียวกับตลาดน้ำอยุธยาก็มีทั้งคนพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวจะถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็จะนักท่องเที่ยวเยอะหน่อยคนรีวิวให้อย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าจะรีวิวให้ถ้าริมคลองมันจะมีเยอะมากพอในคลองมันก็จะคือที่นี่เลยในคลองอยุธยา